สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านน้องสมเห็นต้ามีเมนูข้าวหมูทอดพริกไทยดำมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะเนื้อหมู200กรัมค่ะให้คุณนำน้ำตาลทรายเครื่องช้อนชาใส่ลงไปในถ้วยหมูต่อมาใส่ผงปรุงรสลดหมูเสร็จ1/3ช้อนชาค่ะใส่เกลือป่นเสร็จ1/3ช้อนชาค่ะใส่พริกไทยดำนิดหน่อยค่ะใส่น้ำมันพืช3ช้อนชาหลังจากนั้นให้คุณใช้มือคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคุณคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วให้คุณนำแป้งสาลี1ช้อนโต๊ะค่อยๆใส่ลงไปในหมูและให้ใช้มือค่อยๆคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจนกระทั่งแป้งหมดค่ะหลังจากนั้นให้คุณพักหมูไว้นานประมาณ10นาทีในขั้นตอนต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตำลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณนำหมูที่พักไว้ใส่ลงไปในกระทะและให้คุณทอดหมูให้สุกเหลืองทั้งสองด้านณตอนนี้หมูทอดพริกไทยดำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้คุณตักหมูทอดราดบนข้าวสวย1ถ้วยตวงและเสิร์ฟทันทีค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ